มาดูกันซิว่าสัปดาห์นี้คุณปิงจะหยิบยกเรื่องอะไรมาให้เราได้ติดตามกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์เพื่อคุยกันในช่วงชาร์ตออฟเดอะเดย์นะคะกับคุณปิงปกิจศิริวัฒนเกียรติกรรมการผู้จัดการของบลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์คุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์นี้ยังไงดีเอาเริ่มด้วยประเด็นอะไรดีเดี๋ยวก่อนไปเริ่มต้นสัปดาห์นี้วันศุกร์มันเกิดอะไรขึ้นน่ะวันศุกร์เกิดอะไรขึ้นคือแอบต้องแอบแซวตัวเองว่าชวนคุณผู้ชมดูกราฟทองคำใช่ไหมเมื่อวันศุกร์แต่ว่าพอมาเจอหุ้นมาเจอเส้นเด็กในบ้านเราแล้วเป็นช่วงเวลาที่แบบกำลังประชุมอยู่แล้วอยู่ๆเดินออกมาปุ๊บอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็เดลต้าโดนเช็คบินด้วยแล้วก็หลายตัวก็โดนแต่ว่าโอ้แต่ผมก็โดนนะผมก็มีโดนกัดโดนแทะโดนแซะนะครับเพราะว่าวันศุกร์อะผมมองว่าตลาดหุ้นไทยมันน่าจะยังไปต่อได้ไงไปต่อแบบชิวๆอะไรเงี้ยพอใช้คำว่าไปต่อแบบชิวๆคือเขาว่าคาดหวังว่าแบบโอ้โหหุ้นไทยจะต้องบวกอะไรว่าไปคือมันไม่ฟังไลฟ์เลยเขาไม่ได้ฟังไลฟ์เอาจริงๆคือถ้าเราไม่ได้เดย์เทรดเราก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้มันก็ธรรมดาป่ะมันไม่ได้แบบว่าไม่ได้ลงทีละ50จุดเออคือถ้า50จุดนี่อีกเรื่องหนึ่งนะคือถ้าเกิดเขาฟังอ่ะเขาก็แต่พวกนี้มันไม่ชอบฟังหรอกคือเขาจะรู้ว่าหุ้นไทยอ่ะอาจจะต้องมีโอกาสชะลอก่อนแต่โดยภาพรวมแล้วคือเดี๋ยวมันก็ไปต่อคือที่เราพยายามสื่อสารกันตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสวันศุกร์วันจันทร์อ่ะคือมันพอดีผมอาจจะไปจั่วแคปชั่นไงว่าแบบโอ้โหไปต่อชิวๆเขาก็แค่เนี้ยก็คิดว่าไปแล้วก็ผมก็จะโดนแซดโดนแท้โดนแกะเยอะมากเลยนะเพราะว่าตอนเช้ามันบวกไป6แล้วก็ลงมาติดลบเออคือต้องมีแบบเนี้ยมีแบบรู้จะว่ายังไงนะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราไปดูดีๆนะครับโครงสร้างที่มันปรับลดลงกับไม่ได้ดูน่ากลัวอันนี้เป็นทางเฟรม5นาทีเราดูอาจจะรู้สึกน่ากลัวนะนี่คือ5นาทีนะคะแต่ดูเป็นเออแต่ถ้าเกิดคุณไปดูกราฟเซตคุณจะพบว่ามันเป็นเจตนากราฟเดย์อ่ะทำไมจะเป็นเจตนาคิดดูดิมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นลงมาปิดแก็บปุ๊บไล่กลับเลยแปลว่ามันมีคนที่เขาก็รอเอาของเมื่อปิดแก็บอ่ะเยอะแล้วระบบการเอาของเมื่อปิดแก็บอ่ะมันทำงานอาจจะเป็นแมนนวลเทรดหรืออาจจะเป็นออโต้เทรดก็แล้วแต่นะครับแต่ระบบการซื้อกลับเมื่อมันปิดแก็บอ่ะมันทำงานแปลว่าแรงขายก็ไม่ได้จริงจังถูกป่ะแรงขายไม่ได้จริงใจเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ได้ดูน่ากลัวมากแล้วเอาตรงๆผมก็ไปดูพอร์ตบรรดาพอร์ตพวกหุ้นปันผลของแต่หลายคนเนี่ยกำไรเยอะขึ้นด้วยเมื่อวานคือมันไม่ได้มีอะไรไงคือถ้าเราไปดูโครงสร้างพวกหุ้นดีๆมันไม่ได้พบปัญหาจริงนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงคุณผู้ชมลองสังเกตดูจากพอร์ตของตัวเองก็ได้อันนี้จะสังเกตมันไม่ได้กระเทือนอะไรเลยมันไม่ได้กระเทือนเอาตรงๆเมื่อวานก็มันไม่ได้มีอะไรอ่ะว่าแต่มันจะต้องมีเนี่ยพวกแซ่พวกแกะโอ้ยแต่มันมีอันหนึ่งนะเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยพอคุณปิงบอกว่าถือต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นสัญญาณเนี้ยผมเลยต้องขายเลยเห็นไหมเป็นอินดิเคเตอร์กลับด้านเนี้ยเหรอเออประมาณเนี้ยดีใจด้วยขอให้ทำตรงข้ามนี้ตลอดไปนะครับเอออย่าน้อยใจอย่าน้อยใจภาพรวมแต่ยังต้องแต่งเพลงไงต้องมีพวกกะโหลกกะลาพวกนี้พูดยังไงแล้วมันจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของแต่ละคนด้วยถ้าใครเทรดดิ้งเป็นแบบเป็นรายนาทีอ่ะมันก็อาจจะโฟกัสเยอะหน่อยแต่พอเราเทรดดิ้งตามแผนที่เราวางไว้เราก็อาจจะเอาจริงๆคือเมื่อวันศุกร์เราอาจจะแบบพยายามหาผลเอ๊ะศุกร์13หรือว่าเดลต้าหรืออะไรแต่จริงๆอยากให้คุณผู้ชมกลับไปดูในพอร์ตที่เราทำการบ้านไว้หรือว่าพอร์ตที่เราวางแผนเอาไว้กระทบน้อยมากจริงนะครับก็อ่ะออกมาแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสัปดาห์นี้จะยังไงจะเริ่มต้นด้วยเรื่องอะไรมันมีเรื่องนึงเมื่อวันศุกร์เนี่ยคือมันมี asset class อันนึงช่วงนี้ที่มันจะมากันเยอะๆนะครับก็คือบรรดาพวกเมลทัลมาเยอะต้องยอมรับก่อนเมลทัลมาเยอะนะครับโดยเฉพาะพวกทองแดงทองแดงจริงๆแล้วพวกเหล็กพวกอะไรพวกนี้ก็มาหมดเลยนะอลูมิเนียมคอปคอปเปอร์นิกเกิลลิปพวกสตีลพวกนี้แล้วงานมาแล้วมากันใหญ่เลยมีแรงมากนะครับแล้วพอดีบวกกับเรื่องของทิศทางเงินเฟ้อแผ่วลงนะครับแล้วก็บวกกับท่าทีของเฟดบวกกับท่าทีของธนาคารกลางหลายประเทศเนี่ย
ที่เขาเริ่มเร่งกลับมาเก็บสะสมทองกันกลายเป็นว่าทุกๆอย่างมันมาอีลุงตุงนางแล้วมาผสมประสานกันเป็นเหตุที่เอื้อต่อทองอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นหนึ่งค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงค่าทีของแฟดที่แผ่วลงเงินเฟ้อที่เบาลงจีนเปิดประเทศคือมันอีลุงตุงนางคือมันต้องเป็นเมทัลเท่านั้นที่มาช่วงนี้นะครับดังนั้นถ้าอะไรที่เราจะเทรดดิ้งได้แล้วเราเข้าใจง่ายมันก็คือทองเราจะพบว่าทองชุดแบบผลร้ายอ่ะเนี่ยขึ้นมาแบบ320เหรียญนะจากโหไม่รวยขึ้นเลยแม้แต่บาทเดียวจนลงด้วยทำไมเพราะว่าผมนี่ซื้อทองในรูปของบาทนี่แต่มือเลยอ่ะอันนี้ต้องระวังเพราะว่าบาทแข็งด้วยไงจอยรู้จักพี่ชาลีป่ะรู้จักเนาะพี่ชาลีก็เป็น CSI ด้วยนะคือผมก็แบบโอ้พี่ซื้อทองหน่อยแต่ปรากฏว่าทองขึ้นนี่ก็ดีใจนะแต่พอมาดูราคาทองที่คิดเป็นบาทบ้านเรานี่คือไม่ได้ตังค์เลยคุณปิงซื้อเป็นทองแท่งเหรอใช่ดิเป็นทองเป็นผงเล็กๆเลยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะก็ให้ไว้เป็นสินสอดของปันผลให้ไว้เป็นผลไว้ขอสาวแบบไม่แต่ผมสาบานให้ตายดินว่าผมจะไม่ยอมยกให้ลูกฟรีๆแต่ว่าซื้อไว้เพียบเลยอ่ะแบบเยอะมากอ่ะเนี่ยประเด็นก็คือไม่ได้กำไรนะครับทีนี้คำถามก็คือทองตอนนี้มันควรจะต้องไปต่อไหมเราจะไปคู่กันเลยไหมดูเลยคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราติดชมรายการแล้วก็ทักทายมาเช่นเคยด้วยนะคะทักทายมาเราจะได้แบบว่ารู้ว่าเราเจอกันทุกวันนะคะแล้วใครที่เจอกันทุกวัน5ท่านอ่อนิดนึงใครที่เจอกัน5ท่านที่จะทักไปแล้วในอินบ็อกซ์คุณปิงได้มาแล้วเรียบร้อยจากคุณปิงนะคะเดี๋ยวส่งให้วันนี้เลยเดี๋ยวไปส่งให้วันนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอออกตัวก่อนได้ไหมอย่าคาดหวังเยอะครับหนังสือมันมีจุดผิดหลายจุดเลยอ่ะ 5-6 จุดเลยผมยิ่งตรวจอีกรอบหนึ่งผมยิ่งกุ้มใจแต่ว่าก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าแล้วกันไม่แต่ว่ามันผิดแต่มันไม่ได้ทำให้นัยยะเปลี่ยนเปล่าไม่เปลี่ยนแล้วแอบจะมีลายเซ็นมานิดนึงคุณผู้ชมหาให้เจอนะเนี่ยหน้า14-15มีเซ็นมาให้เดี๋ยวส่งไปให้นะคะอ่านสบายๆเลยเนี่ยมาดูกันรูปที่คุณเต็งส่งมานี่เอารูปก่อนหน้าคุณส่งมารูปเดียวรูปสองรูปคุณดูหลายดีเนี่ยอาจจะลองรูปคุณจอยไปดูสิลองดูไลน์ดิเห็นป่ะโอเคอ๋อส่งมาหลังจากที่ส่งลิงก์ไปโอเคขออภัยส่งมาก่อนที่หลังก่อนตรงส่งลิงก์ผมส่งไปก่อนส่งลิงก์ได้อ่ะดูอีกรูปหนึ่งโอ้แต่ว่าพอดูรูปเมื่อกี้นี้ปุ๊บแล้วแบบใช่ SPDR ทำไมเนี่ยทำไมเกิดคำถามดูรูปก่อนเดี๋ยวขออธิบายรูปแรกก่อนนี่มาแล้วนี่มาแล้วโอเคนะครับคือจริงๆแล้วทองเนี่ยมันจะมีตัวแปรต้นดีๆเนี่ยอยู่2ตัวแปรนะครับที่จะเป็นตัวกำหนดราคาทองได้ค่อนข้างโอเคนะครับเส้นสีเหลืองคือทองนะครับเส้นสีขาวคือเรียวยูเส้นสีเขียวคือ US ดอลลาร์เราจะพบว่าตัวแปรต่อราคาทองเนี่ยถ้าจะเอามานั่งทำ regression แบบว่าเจ๋งๆเนี่ย regression ก็คือสมการถดถอยนะครับถ้าพูดแล้วไม่เข้าใจก็คณิตศาสตร์ม.4 กับม.6 รวมกันนะฮะก็คือ เส้นตรงนั่นแหละนะครับคือราคาทองเนี่ยมันสามารถขึ้นอยู่กับดอลลาร์แล้วก็เรียวยูได้เรียวยูก็คืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงครับเวลาเรียวยูปรับเพิ่มขึ้นจะกดดันทองเช่นเดียวกับเวลาดอลลาร์ปรับเพิ่มขึ้นก็จะกดดันทองดังนั้นเวลาดอลลาร์ปรับลดลงนะครับดอลลาร์ปรับลดลงคืออ่อนค่าลงเนี่ยกับเรียวยูเนี่ยที่มันหดตัวลงเนี่ยมันก็จะเป็นผลบวกต่อทองปัจจุบันเนี่ยดอลลาร์เนี่ยมันดิ่งนรกลงมาตามที่คาดหมายเลยนะจุดพีคของดอลลาร์เราเป๊ะกันมากนะครับครับเป๊ะมากแล้วมันก็ยังอ่อนค่าลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันดีต่อทองแน่นอนนะครับในขณะเดียวกันเรียวยูเนี่ยมันยังผันผวนอยู่แต่ยากละที่เรียวยูจะขึ้นไปทำนิวไฮเหตุผลเพราะว่าสัญญาณจากเฟดมันแรงมากนะพอสัญญาณจากเฟดแรงมากปุ๊บอัตราดอกเบี้ยพวก nominal yield อ่ะพวกอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีอเมริกาเนี่ยมันขึ้นยากหรือขึ้นไปก็ไม่ทำนิวไฮนะครับ
งั้นเนี่ยเรียวยูกำลังปรับอ่อนตัวลงมานะครับแต่จะอ่อนไม่เยอะเรียวยูจะเป็นไซด์เวย์เพราะว่าตัวเงินเฟ้อมันก็ลงด้วย ช่วงนี้เงินเฟ้อมันลงเพราะนั้นเรียวยูจะไม่ใช่ตัวที่ทำให้ทองขึ้นหรือลงในช่วงนี้แต่ตัวแปรสำคัญอาจจะเป็นดอลลาร์รวมไปถึงทิศทางของการเก็งเรื่องของพวกเมทัลที่จะมาเนื่องจากไชน่ารีโอเพนแล้วอย่าลืมว่าเดี๋ยวจะมีตุรกีด้วยนะครับเพราะนั้นดูทรงแล้วอ่ะทองมันไปต่อด้วยตัวมันเองเนี่ยไอ้ทองมันกำลังจะไปต่อด้วยรูปเนี้ยนะครับถัดมารูปถัดไปก็คือเป็นรูประหว่างทองกับ SPDR นะครับเราจะพบว่ารูปนี้มันแปลกๆเพราะว่าย้อนความกลับไปในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเอา10ปีก็ได้นะคือภาพที่จะเห็นก็คือSPDR มันจะชี้นำทองได้มันไปในทิศทางเดียวกันตลอดเลยมันไปทิศทางก็ SPDR มันจะมีการเคลื่อนไหวก่อนเช่นก่อนทองจะลงอ่ะ SPDR จะทิ้งลงมาให้เห็นนะครับหรือก่อนทองจะขึ้น SPDR จะมีผงกหัวขึ้นก่อนมันอาจจะมีแค่บางปีที่ทองอ่ะไปก่อน SPDR สไลด์ลงเป็น divergent ก็คือ SPDR ลงทองขึ้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดกรณีนั้นเช่นในช่วงปี2019เนี่ยสุดท้ายแล้ว SPDR ต้องมาซื้อตามทองคือกำลังจะบอกว่า SPDR ชี้นำทองก็จริงคือเวลาก่อนทองจะขึ้น SPDR จะมาก่อนก่อนทองจะลงอ่ะ SPDR ก็จะลงก่อนอันนี้พอจะเข้าใจนะครับแต่ once เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปเจอแบบ divergence อ่ะเช่นทองขึ้นแต่ SPDR ฉีกลงมาเรื่อยๆแล้วทองไม่ยอมลงสักทีนึงอ่ะทรงแบบเนี้ยวันนั้นอ่ะ SPDR จะมาซื้อตามทองวันนั้นอ่ะ SPDR จะต้องมาซื้อตามทองแล้วทองมันก็มักจะไปอ่ะแหละนะครับซึ่งรอบนี้ผมว่ามันเป็นการไดเวอร์เจนที่โหดพอสมควรคนละทางเลยอ่ะแล้วก็แต่ทองมันกล้าขึ้นแบบนี้สุดท้ายแล้ว SPDR ทนไม่ไหวหรอกก็ต้องกลับมาซื้อทองเข้าใจมั้ยครับมันเหมือนแบบมันเหมือนคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นพฤติกรรม SPDR คืออะไรก็เป็นเสมือนแบบกองทัสทองเป็นกอง ETF เป็นกอง ETF ที่โฮลดิ้งทองไว้นะครับซึ่งเขาสามารถชี้นำได้ตอนที่เทราคาหรือตอนขึ้นแต่ถ้าอะไรก็ตามเขาไม่ได้ขยับเขาไม่ได้ซื้อแต่ราคาไปแล้วมันไม่ได้หมายความว่าทองจะต้องมันลงตามที่เขาไม่ได้ซื้อเพราะทองจะเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อเขาต้องมีแอคชั่นเข้าใจว่าแต่ตอนนี้เขาไม่ได้มีแอคชั่นก็เป็นอย่างเงี้ยมันมีโอกาสสูงมากที่เขาจะขยับขึ้นเมื่อเขาขยับขึ้นเขาจะยิ่งดันทองขึ้นโอกาสที่ทองมันจะไปทำ all time high เลยมีได้สูง all time high ก็เกิน 20,000 กว่านะครับก็วันทอง 20,000 ดอลลาร์ไม่ใช่ว่าทอง 20,000 บาทนะ 20,000 บาทนี่ผมใครขึ้นเลยซื้อไว้เยอะนี่ตรงยอดนี้ใช่ไหมมีโอกาสลุ้นคุณไปให้ไอ้วันต้องเป็นวันทอง 2,000 นี่หว่าเออ 2,000 ไม่ใช่ 20,000 เออใช่ใช่ 20,000 นี่รวยเละเลยโลกจะเป็นยังไงไม่รู้เลย 2,000 อ่ะตามต่อเพราะว่าตอนนี้ยังเห็นยอดของ SPDR บางทียังแบบยังมีขายออกมาด้วยนะยังมีขายออกมาด้วยแต่ว่าด้วยปัจจัยต่างๆที่คุณปิงขมวดมาให้วันนี้อาจจะต้องสัปดาห์นี้อาจจะเพิ่มการโฟกัสเรื่องของทองคำเข้าไปด้วยละกันนะคะก็ช่วงนี้มันยังเอื้ออำนวยแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าดอลลาร์เกิดเกมพลิกเช่นสัปดาห์นี้มันมีโอกาสพลิกสูงมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีประชุม BOJ ก็จะมีผลต่อเยนใช่ป่ะดอลลาร์ก็จะมีโอกาสเกมพลิกทองครับมันอาจจะมีย่อก็ได้ก็ระวังหน่อยได้ค่ะอันนี้สรุปขมวดปมมาให้สำหรับทองคำในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ